สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Maps Community Toilet Battle นะครับผมท็อปช็อตแห่ง Channel GTG Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตใหม่เวอร์ชั่น 0.523 ตัวคาเมล่าเฟสได้มาแล้วนะครับผมขอเรียกว่านักดาบใบเลื่อยนั่นเองป่ะไปกันเลยแมปนี้นะครับเป็นแมปแนวสกิมดีทอยเลทที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องวงเล็บมั้งไม่มั้งครับน่าจะลิขสิทธิ์แท้เลยเพราะว่าโมเดลนี่มันชัดเจนเปลี่ยนมากเลยครับโอ้โหแล้วกิจกรรมเอาไททันดิวแมน 2.0 สีแดงแรงฤทธิ์ตัวนี้นะครับจะมาในวันที่22พฤศจิกายนนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับผมเนี่ยจะจัดวันนั้นเลยแล้วก็จะใช้เพชรน่าจะมีเพชรน่าจะล้านห้าได้นะครับผมก็จะสุ่มหาเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในใต้ล่าไม่ใช่ละคงไม่สู้มหาเทพทูที่เขาอันดับหนึ่งนะครับดูอันดับหนึ่งของเขานะครับค่าพลังเท่าไหร่13ล้านผมแค่4ล้านหกนะเอาแค่นี้แหละเราเล่นไลน์แมปนะครับอ่ะมาต่อนะครับแล้วผมก็จะพามาเติมโค้ดนะครับป่ะวิธีเติมโค้ดเนื่องจากโอ้ลิ้นพันเนื่องจากน้องทำว่ามีโค้ดไหมพี่โค้ดมันมีแล้วนะครับทุกอาทิตย์จะมีโค้ดมาอย่างน้อย 1-2 โค้ดนะครับส่วนโค้ดที่3นี่บางทีก็อาจจะเป็นโค้ดลับบ้างไม่ลับบ้างนะครับถ้าใครมีโค้ดลับก็มาบอกผมเลยนะอย่างครั้งที่แล้วเป็นโค้ดลับว่า Woman ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะมีโค้ดลับหรือเปล่าฮะมาเติมโค้ดที่ผมได้ไปหามาก่อนนะครับก็หาจาก Discord แหละไปหาตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับซึ่งน้องๆโดยส่วนมากเขาก็น่าจะเติมกันแล้วนะครับส่วนใครยังไม่เติมมาเติมกันเลยมาวิธีเติมโค้ดกดช็อปแล้วกดที่โค้ดฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็พิมพ์เลยโค้ดตัวแรก Fresh FRED เอ้ยภาษาลืมเปลี่ยนนะครับแป๊บนึงเปลี่ยนละ FRED คงไม่มีตัวใหญ่หรอกมั้งอึ๊บ 3,000 นะโค้ดต่อไป 2,000 ชัวร์ huh? อ่ะโค้ดต่อไปนะครับมีชื่อว่าคาเมล่านะครับ C A M E R ถูกไหมเนี่ย C A C A M เอ้ย C A M E R A เอ้ยผิดโอ้ย A R นะครับอ่ะ 2,000 ส่วนโค้ดลับต่อไปอันนี้ผมจะเดานะแมนมีเปล่าฮะแมนพิสไทเกนสีวิเอ้ยโอ้มีคุณดาวเอาอีกใหม่ครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือผมเดานะถ้าใครรู้โค้ดลับนะครับมาบอกผมหน่อยนะบางทีอ่ะเขาจะอาทิตย์นึงส่วนมากบางทีเขาจะมี3โค้ดนะครับอีกโค้ดนึงทางผู้พัฒนาเหมือนว่าจะให้ไปเดาเอานะครับหรือมาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมเดานะรหัสไม่ถูกต้องโอเคไม่เดาละมี2โค้ดนะครับโค้ดอันแรกเลยคือ Fresh โค้ดที่2คือ Camela นะครับรวมกันได้ 5,000 เพชรนะครับขอบคุณครับก็ได้เป็นแบบปัจจัยเพชรที่ผมสะสมที่จะให้ครบล้านห้านะครับเดี๋ยวครบล้านห้าเมื่อไรกิจกรรมมาผมสุ่มเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำวิธีหาตัวระดับรีเจนนะครับง่ายมากเพียงแค่เราดองกล่องระดับแมตติกเฮ้ยไม่ใช่แมตติกแมตติกถูกแล้วแล้วก็รีเจนนะครับรีเจนจะเป็นกล่องออกสีส้มๆแบบนี้นะครับแมตติกจะเป็นกล่องสีแดงและกล่องม่วงจะเป็นกล่องระดับอีปิกนะครับ3กล่องนี้ให้ดองให้เยอะที่สุดนะครับวิชาหรือวรยุทธ์อันนี้ผมได้สะสมและใช้มาตั้งแต่สมัยผมเล่นแมปนี้แรกๆนะครับดังนั้นผมก็จะถ่ายทอดวิชาอันนี้ให้น้องๆที่เพิ่งจะมาเล่นแมปนี้ให้นำวิธีนี้ไปใช้กันนะครับเวลาอัปเดตตัวใหม่เข้ามาระดับรีเจนน้องก็จะหาได้ง่ายแน่นอนครับผมนี่แหละครับคือวิชาวิชาคือวิธีหาตัวระดับรีเจนที่แสนจะง่ายมากนะครับแต่เราก็ต้องฟาร์มนะมาต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวไททันไม่ใช่ไททันดิตัวคาเมล่าแมนเฟสว่าเขามีสกิลอะไรบ้างโหดไหมป่ะไปกันเลยต่อไปนะครับผมก็จะมารีวิวเฟสคาเมล่าแมนดูซิว่าเขามีสกิลอะไรบ้างถ้าเขาโหดไหมสวยไหมเท่ไหมมาดูกันเลยครับนี่ผมได้กดรูปหัวใจไว้แล้วนะครับกดโอ้มิโลได้เลยดูนะครับดูเอาทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวกดใหม่ครับรีเซ็ตก่อนหยุดกดผิดซะกันเอาใหม่นะครับเฟสคาเมล่าแมนมาแล้ว
ทำไมมันไม่ขึ้นเสียงโอ้ยพร้อมเสียงใบเลื่อยน้องเห็นไม่ชัดใช่ไหมนี่เอาแบบนี้นะครับเว้ยโอ้พอละพอละมาดูสกิลเขานะครับว่าเขามีอะไรบ้างเออลืมไปแบบนี้มันไม่อธิบายบอกเนี่ยมันต้องเห็นภาพนะครับมาสรุปเลยระยะตีของตัวนี้ครับจะอยู่แค่4โคตรน้อยเลยเมื่อเทียบกับไททันคอกแมนไททันคอกแมนระยะตี25โอ้มันเทียบไม่ได้ครับมาดูเลยเพื่อให้การเสียเวลาครับใส่กันเลยเออเดินไปอย่างเท่อู้ปิ้วโอ้ติดสตันครับใช่ได้ใช่ได้ตีธรรมดาจะตี3ครั้งนะครับครั้งที่3จะเป็นลักษณะม้วนหลังนะครับแบบนี้แหละ2 3ใช่ได้เลยโอ้สกิลของเขาเป็นการยิงปืนแล้วติดสตันนะครับเท่อยู่เท่อยู่โอ้ตีธรรมดาก็ตี3ครั้งนะครับตามที่บอกเลยใช่ได้เดี๋ยวให้น้องเห็นมุมมองนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับผมแนะนำเลยไปเอามาเถอะครับตัวไหนที่มันมีไปหามาให้ครบครับเพราะว่ามันสำคัญนะเวลาเราลงหอยิ่งยูนิตเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับจะทำให้เราสามารถผ่านเอ็นเลสโหมดไปได้สูงสูงนะครับมาต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเอาเฟสคัมบาร่าแมนไปปะทะกับสปิเกอร์วูแมน 2.0 ดูนะครับว่าจะไหวไหมรีเซ็ตก่อนเฟส3ดาวเลเวล603นะครับปะทะกับสปิเกอร์วูแมน 2.0 อยู่ที่5ดาวนะครับเลเวล464มาดูนะครับว่าจะไหวไหมไปลอง1ไฟผมเห็นทรงและเฟสไม่น่าไหวตีก็ช้านะครับโอ้ยแต่นางเลือดน้อยนะโอ้ลืมเปิดเลือดให้น้องๆดูด้วยนะครับแต่ผมว่ายังไงก็ลำโพงชนะอยู่แล้วเพราะนางมีสกิลดูดเลือดนะโอ้โหเรียบร้อยครับถึงกับลงๆไปทีเดียวแล้วคราวนี้2-1ไป2-1เมื่อ1-1เราแพ้เราต้องใช้สกิลพลังมิตรภาพพูดง่ายสกิลมาหมูนั่นเอง 2-1 มันก็ชนะอยู่แล้วครับนี่นะครับประมาณนี้แหละครับสำหรับสกิลของเฟสคัมบาร่าแมนนะครับความคิดส่วนตัวนะครับสกิลค่อนข้างเท่และเป็นยูนิตที่เท่พอสมควรนะครับผมว่าเอามาใช้นะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะต้องไปลงโหมด Endless Mode นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเฟสคัมบาร่าแมนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ